นี่คือหอยแครงปกติที่เรากินกันและนี่คือหอยแครงที่ริบองทำยำหอยแครงยักษ์ที่100 เม็ดลาแล้วนะไปดิ 1 2 3ไปเป็นไรเซ็งทำไมกำลังจะไปเก็บหอยแครงแต่เดินไปเดินมาเพื่อนๆรองเท้าเบอร์เกนขาดนะเราซื้อมาตั้งคู่นึงตั้งหลายพันนะบายบายเบอร์เกนสต็อกฉันขาดนี่ดูนี่ที่ไปเก็บยุงไม่ใช่เก็บยุงเก็บปูอ่ะดูดิยุงป่าจัดแดงหมดเลยสภาพวันนี้ก็เป็นอีเจหน่อยนะอีเจขี้บ่นวันนี้มาทำอะไรครับเจวันนี้มาเก็บหอยแครงค่ะเพื่อนๆซึ่งฟังบอกว่าหอยแครงตัวนี้5 ตัวโลวะไม่10 ตัวรวมกันแล้วประมาณเท่านี้โอ้ยเราเล่นแต่เขาบอกว่าที่นี่ตัวใหญ่มากเราก็เลยจะไปดูกันเราเคยเก็บแต่หอยแครงแบบตัวแบบตัวเล็กๆตัวเท่าเหรียญ10แต่เขาบอกว่าที่นี่ตัวเท่านี้เลยเท่านั้นเลยเหรอหอยแครงกันตรงนี้ปกติที่เขาแบบว่านิยมหาหอยแครงกันคือมันอยู่ที่สมุทรสงครามมันจะแบบเป็นแบบต้องลุยโคลนลุยอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ริบองคือไม่ใช่ปกติหอยแครงมันจะอยู่ตามที่ไหนคะได้คนนี้ต้องใส่ใจดีอย่างดีเลยตัวเล็กนี่เรียกว่าตัวเล็กเหรอตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วนะใหญ่มากใหญ่กว่าปกตินะขนาดนี้เขาปล่อยขนาดกลางมันจะเป็นตัวละขีดแต่ถ้าว่าขนาดกลางคือตัวละขีดขนาดใหญ่ตัวละ3 ขีดอันนี้จริงๆนี่กำหมัดกำปั้นเลยอันนี้พูดจริงปะเนี่ยหอยแครงนะหอยแครง4 ลูกอ่ะ1 กิโลกว่ากิโลตัวละ3เดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ถือว่าตัวใหญ่มากแล้วนะที่กรุงเทพอ่ะแต่นี่คือเล็กสำหรับเขาใช่ไหมทีมันก็เป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะที่แบบจริงๆเนี่ยถ้าเรามาในช่วงที่น้ำขึ้นอ่ะตรงเนี้ยจะคือเป็นน้ำหมดเลยแต่ว่าพอเราน้ำลงปุ๊บขึ้นเราสามารถแบบเดินได้แบบสบายมากเลยอ่ะทุกคนต้องใช้ว่าเราอ่ะมาหาหอยแครงช่วงน้ำลงก็มาดูช่วงตอนบ่ายๆน้ำลงกี่โมงเขาหาได้แล้วแกมือโทรหน่อยค่ะโอ้นี่ตัวยังเล็กจริงๆเนี่ยเทียบกับกำหมัดเนี่ยตัวเท่ากำหมัดเล็กอีกแล้วเหรอเล็กไปเราตรงไหนเนี่ยนี่โคตรใหญ่เลยนะแถวบ้านเรียกว่าใหญ่มากเหรอต้องหายังไงอยากช่วยเขาหามากเลยต้องหายังไงครับมันมีลักษณะของมันต้องใช้ตามองใช่ไหมใช้สายตามองวิธีการหาหอยแครงหายากมากนะคะต้องใช้สายตาไม่มีเทคนิคต้องใช้สายตาที่แหลมคมเท่านั้นแล้วก็เจาะลงไปว่าปากอย่างอันนี้ไม่ใช่ไม่เห็นเจออะไรเลยค่ะเจอแต่ทรายเจออะไรบ้างไหมเรากลับตอนแรกเรามี2 ตัวละกลับปะอะไรดูดอะไรดูดตีนทรายอ๋อโอ้ยนี่เจอแล้วเจอหอยตายแล้วแง่นู่นเจอแล้วนู่นวัดลงบ้าไว้ให้อยู่ภายในวงนี้ก่อนจะหาเจอภายในวงนั้นเขาบอกว่ามีหอยอยู่ภายในวงนี้ต้องหาเจอไหนวะตรงกลางว่ามันต้องใช้สายตาอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบว่าความเชี่ยวชำนาญน่ะเนี่ยปากมันจะนิดเดียวยาวๆเนี่ยนิดเดียวเนี่ยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวใครจะไปมองเห็นเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยกว่าหอยหลอดมีแววในการหา 0.1% เอาแก้กว่าเดิมใช่ไหมแก้กว่าเดิมมากเลยเอาแค่นี้พอตาไม่เจอแล้วเรียกบังนะมาซุ่มหัวหาหอยตัวเดียวซุ่มหัวกันมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นไหนวะนั่นเรื่องนั้นเนี่ยเฮ้ยทำไมเจอแล้ววะเฮ้ยเจอได้ไงไหนตัวใหญ่เปล่าว้าวเฮ้ยตัวใหญ่มากเรามองไม่เห็นเลยอ่ะเรา ไม่เจอหอยด้วยตัวเองเลยสักตัวเดียวค่ะบางคนมีขายไหมอ่ะไปซื้อกินแล้วอ่ะกลับมาแล้วนะคะจากทะเลเราหาประมาณชั่วโมงนึงอ่ะเนี่ยเราหาได้ประมาณนี้นะคะหอยตัวใหญ่นะคะ1 2 11ตัวที่เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวจิ๋วอีกประมาณ4ตัวนะคะใหญ่มากที่จะให้เทียบนี่คือหอยแครงปกติที่เรากินกันและนี่คือหอยแครงที่ริบองใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอาหารกันนะคะเรามีหอยแครงนะคะแล้วก็มีพริกนะคะเราติดใจไงเราติดใจส้มตำโจโจเราเลยคิดว่าเราจะลองทำยำแบบโจโจทำยำหอยแครงยักษ์พริก100เม็ดเล่นนะน้องๆนี่ก็คือพริกเยอะมากเริ่มจากการใส่น้ำตาลมะพร้าวกับปลาค่ะตามสัญชาตญาณของเราน้ำมะนาวเนี่ยดูสีโคตรเดือดคือโอ้โหเผ็ดมากซีดเลยดังซีดเลยล่าแล้วนะไปดิ 1 2 3 ไปพอแล้วกระจายลงมาหน่อยโอเคพอโอ้โหเดือดโคตรก็ไหวแล้วยำหอยแครงยักษ์สูตรโจโจ้ค่ะโอ้โหจะบ้าตายบอกเลยว่าขอท่าดูดหอยนะฮะโจต้องหนีปะต้องหนีปะโอ้ยกินแล้วนะโอ้ยมันดูเผ็ดมากเลยอ่ะจับหอยขึ้นมาตัวใหญ่มากอ่ะแต่รีวิวหอยแบบ beauty blogger นะครับเฉดสีเบจนะคะแล้วก็มีเลือดฝาดนิดๆนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะแต่สักพักจะขึ้นที่หน้าแล้วค่ะลาดเข้าไปอีกกินแล้วนะเอาอย่างอ่ะเอาแล้ว1 2โมโจหอยสดมากหอยกรอบมากบ้างหอยอร่อยกว่ากรุงเทพเยอะเลยตัวใหญ่แต่ไม่เหนียวอ่ะตัวใหญ่แต่ไม่เหนียวตัวเล็กก็กรอบมากตัวเล็กก็สดมากกรอบมากเลื่อนๆเลยตัวนี้โอ้โหนี่คือมันกรอบมากมันกรอบมากมันสดมากอ่ะให้ชิมทีนี้ไม่ค่อยมีพริกมาเลยสิครับจะรออะไรหอยมันกรอบมากมันไม่เหนียวเลยค่ะมันเหมือนเคี้ยวผักอ่ะมันกรอบมากมันหวานมากคิดว่ามันจะเหนียวกรอบเหมือนกินแอปเปิ้ลเหมือนกินแอปเปิ้ลเลยจริงๆโคตรอร่อยเหมือนกินกรอบเหมือนกินแอปเปิ้ลจริงๆอร่อยจริงคุ้มค่ากับการที่ช่วยเลือกหานี่ความหอมมาเลยนั่งอยู่ตรงนี้ความหอมได้กินใช่ไหมครับได้กินเลยมันจริงๆได้ชิมงัดขึ้นมาพร้อมแล้วครับสดน้ำเป็นไงกรอบมากใช่ไหมนี่เหมือนกินแอปเปิ้ลเหมือนกินสาลี่อะไรจริงๆอร่อยจัดเดี๋ยวไม่ถึงพี่อร่อยเผ็ดบางบอกเผ็ดรอบที่แล้วบางทำปลาแช่มะนาวให้หนูก็เผ็ดมากนะเคี้ยวมันจะไม่แบบนิ่มนะมันจะกรุบนี่ไงบอกได้เหมือนกัดแอปเปิ้ลหอยกรอบเหมือนใส่บอลแลบอ่ะนั่นเหรอใช่อยากหายเผ็ดไหมแลบลิ้นอ้าปากค้างไว้10 วิใจเย็นนะแบบแปลก1 2 โอเคค่ะทุกคนถ้าใครอยากลองกินนะคะก็ลองดูลองทำสูตรนี้ดูแต่ที่มันอร่อยขนาดนี้เพราะว่าหอยนี่นะที่อร่อยขนาดนี้เพราะว่าหอยแล้วจะบอกว่าเราไปหาก็ไม่ได้เราเดินตามคนหา ต้องขอบคุณบางนะคะที่พาเราไปหาวันนี้นำเราไปหาอีกทีบางก็หาไม่เจอเหมือนกัน บางพาเราไปหาคนที่รู้จักแล้วไปหาหอยอีกทีนึง เราเดินกันเป็นขบวน สุดท้ายแล้วคนที่ได้กินคือคนที่เดินตาม คนที่หาไม่ได้กิน มันแปลกๆเนาะแต่วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อย